เส้นทางลูกผู้ชายมันก็มีตายมีเจ็บกันบ้างอุปสรรคกีดขวางเราต้องข้ามมันไปให้ได้าละครับเขาให้เราเรียกอะไรเซตกล้องนะครับมาดูกล้องเพื่อจะสอดส่องนะฮะท็อปสตาร์นี่คนนี้คุ้มเลยเก่งเอาสิทำอะไรกันเทคโนโลยีตาเลยเปล่าเลยเฮ้ยไหนมาดูกล้องแล้วมันใส่เราเลยวะนายใจเย็นนายอย่าเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรเราเพกชักถอยยาไม่ต้องเป็นละอยู่ห้องงานเราเฮ้ย今天的更远啊！โอ้โหหลบทันโอ้โหหลบทันโอ้โหเล่นมีเล่นไม้มันไม่ดีอย่าทำโอ้โหหัวแตกถือวีทำไมถือวีทำไมไม่ดีโอ้โหถือตั้งเลยโอ้โหอย่าเล่นมีดเล่นมีดเล่นมีดทำไมพวกนี้มีดมันคมมีดมันคมต่อยมีดฟันเช็ดจุดตีล่ะบอกแล้วว่าอย่าเล่นมีดนะอ๋อต้องเคลียร์เจ้าพวกนี้ก่อนครับเราถึงจะไปแฮ็กกล้องได้ครับถึงท่อถ้าจะเก็บท่อกดลงนะครับกดเครื่องหมายเอ็นไว้ไม่ใช่เฮ้ยเก็บเฉยๆไม่ได้เหรอไม่ได้ครับโอ้โหอดถือฮะไม่เป็นไรเราแฮกก่อนเอาละครับเราสามารถจะแฮกได้โดยที่มีเลขครับต้องเดาเลข4ตัวนะครับโอกาสกี่ครั้งเนี่ย6ครั้งก็บอกลองวิธีทำนะครับเวลาแฮกนะครับให้ไล่เลขไปเลยครับนี่ครับ1 2แล้วก็3ครับแล้วลองกดดูนะฮะเห็นไหมครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสีแดงเนี่ยเลขสีแดงแปลว่าไม่ใช่นะครับแต่ถ้ามันขึ้นสีเขียวเนี่ยแปลว่าถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้ามันขึ้นสีเหลืองเป็นวงกลมสีเหลืองนะครับหรือสีส้มเนี่ยแปลว่าถูกแล้วแต่ยังไม่ใช่ตำแหน่งนี้และที่สำคัญครับเลขพวกนี้มันจะไม่ย้อนกลับมาเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่ามันผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้0กับ1มาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย2 3ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมจะทำเป็น4แล้วก็5ดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้4ไม่ใช่แต่5ใช่แต่5ไม่ใช่ตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่องที่3ก็ต้องเป็นเลข5ครับแต่ช่องต่อไปเนี่ยไม่ใช่เลข1ถึงนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เลข6เข้าไปครับลองดู6ก็ผิดนะครับเหลือโอกาสอีก3ครั้งผมจะกดเลข7ดูครับ7ก็ยังผิดอยู่นะครับลองเป็น8ครับ8ก็ผิดครับลอง9ครับถูกต้องนะครับ0159ครับแฮกเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะต้องกลับไปอพาร์ตเมนต์นะครับเพื่อไปดูกล้องสำหรับใครที่แฮกแล้วไม่ผ่านทันทีนี่เป็นเอาสูตรผมไม่ใช้ได้เลยนะรับรองว่า6ครั้งพอดีแน่ๆครับไม่เคยทำเกิน6ครั้งเลยครับเอาละครับเราก็กลับมาที่อพาร์ตเมนต์นะครับแล้วเข้าไปวงกลมนะครับสีฟ้าๆแล้วเราก็จะเช็คพอยต์เราก็จะกลับเข้าไปในบ้านนะครับเพื่อไปดูก็วงจรปิดที่เราได้แฮกไว้นั่นเองนะครับจำตอนคลิปก่อนๆหน้านะครับที่ผมบอกว่าเราสามารถดูกล้องวงจรปิดได้ครับที่โทรทัศน์เครื่องนี้นะครับเราก็จะเดินเข้ามาแล้วก็ดูมันทีนี้เนี่ย
ฮ่องกงเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4โซนนะครับก็คือโซนเซ็นทรัลนะครับโซนนอร์ทพอยต์โซนอเบอร์ดีนนะครับแล้วก็เป็นเคนเนดีทาวน์อย่างเนี้ยกล้องที่เราแฮกได้นะครับเมื่อกี้มันก็เราก็ต้องเลื่อนมาที่นอร์ทพอยต์นะครับมันจะขึ้นเป็นสามเหลี่ยมสามารถเห็นไหมฮะแต่แสดงว่าเป็นจุดที่เราแฮกมาได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะกล้องตรงนี้คือบริเวณที่เราแฮกได้นะครับส่วนกล้องบริเวณอื่นเนี่ยเดี๋ยวพอเราหมดภารกิจนี้แล้วครับเราก็สามารถที่จะไปไล่แฮกกล้องที่อื่นได้เพื่อจะดูเพราะว่าไอ้การแฮกกล้องเนี่ยมันจะเป็นภารกิจย่อยนะครับเสริมเพื่อจะไปเพิ่มครอบ experience นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับตามภารกิจหลังจากที่เราแฮกตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่จริงผมก็งงนะเป็นตำรวจอยู่แล้วก็ไม่น่าจะต้องแบบแฮกนะน่าจะขอได้เลยดูครับตรงนี้เขาจะให้เราดูแล้วก็ให้เรามาร์คคนที่จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเอเย่นตัวค้ายานะครับเราก็ดูในกล้องวงจรปิดแล้วก็มาร์คไว้ว่าใครเป็นเอเย่นนะเห็นไหมฮะมันขึ้นมาแล้วครับทีนี้เราก็ต้องทำการเลื่อนกล้องเข้าไปนะครับนี่ฮะเลื่อนกล้องเข้าไปหาคนที่โดนมาร์กนะครับแล้วเราก็กดแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะตำรวจวิ่งเข้าไปจับครับโอเคพอจับได้ภารกิจก็เสร็จสิ้นครับ We got them. แล้วก็จะโทรไปหาหัวหน้าเรานะ Inspector Tang This is Wei Fang Shan is down Popstar will have to reach out to another supplier I'm thinking we bag them both at once I agree If I'm gonna get close to them I'm gonna need a good disguise Can you have your people send something over? Alright Keep me informed Got it นะครับภารกิจทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะฮะ